คุณขอบคุณค่ะขอโทษนะคะขอนั่งด้วยได้ไหมคะคุณคะฉันขอนั่งด้วยได้ไหมคะโอ๊ยไม่เห็นหรือไงว่าฉันหลับอยู่อ่ะไม่มีมารยาทเลยอ่ะฉันปวดท้องมากเลยค่ะเดินไม่ไหวแล้วค่ะฉันขอนั่งตรงนี้ด้วยนะคะนี่ที่นั่งข้างหลังก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเดินไปอีกนิดนึงจะตายไหมฉันนั่งข้างหลังไม่ได้จริงๆค่ะฉันรู้สึกเวียนหัวแล้วก็อยากอ้วกนะคะแต่ว่าถ้าได้นั่งตรงนี้ฉันจะได้มองเห็นวิวไกลๆแล้วฉันจะรู้สึกดีขึ้นนะคะฉันขอนั่งด้วยนะคะที่เธอคิดว่าเธอเป็นคนท้องอะเนี่ยจะมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่นะคะบ้านฉันอยู่ไม่ไกลอะค่ะฉันขอนั่งด้วยเถอะนะคะแป๊บเดียวเองค่ะเธอฟังฉันนะที่นั่งเนี่ยฉันซื้อตั๋วไว้2ใบเพราะฉะนั้นฉันจะนั่งจะนอนยังไงก็ได้เข้าใจไหมฉันเดินไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะอีก10นาทีก็ถึงบ้านแล้วนะคะรถใกล้จะออกแล้วด้วยฉันขอนั่งตรงนี้เถอะนะคะแล้วไงมันไม่ใช่ปัญหาของฉันมันเป็นปัญหาของเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินไปหาข้างหลังแล้วละกันนี่คุณเขาท้องอยู่อ่ะให้เขานั่งหน่อยดิรถจะออกแล้วเนี่ยแล้วนี่เธอเป็นใครเนี่ยทำไมฉันต้องฟังที่เธอพูดด้วยคะจิตใจคนทำด้วยอะไรให้คนท้องนั่งหน่อยจะเป็นอะไรไปถ้าเธอใจดีมากนะเนี่ยก็ลุกให้คนท้องนั่งสิก็ได้คุณคะนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะค่ะคุณคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคุณเชิญนั่งตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวฉันยืนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณท้องอยู่อ่ะเดี๋ยวอันตรายกับเด็กนะคะโอ๊ยเบื่อจริงๆเลยไอ้พวกทำตัวเป็นคนดีทุกคนเขาก็เป็นคนดีมีน้ำใจกันหมดมีแต่คุณนั่นแหละที่ไม่มีน้ำใจไม่มีน้ำใจเหรอฉันไม่มีน้ำใจตรงไหนในเมื่อฉันซื้อตั๋วเนี่ย2ใบแล้วฉันผิดอะไรมันไม่ใช่ว่าผิดหรือไม่ผิดหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่ว่ามีน้ำใจหรือเปล่านางนี่ไอ้กล้าว่าฉันเหรอได้โอ๊ยหยุดอย่าทะเลาะกันได้แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับเขาผู้หญิง2คนเนี่ยเขาทะเลาะกันก็นางเนี่ยสิคะมันจะมาแย่งที่นั่งของฉันตรงเนี้ยฉันซื้อตั๋วมา2ใบนะคะใช่ครับผู้หญิงคนเนี้ยเขาซื้อตั๋วไว้2ใบเขาก็มีสิทธิ์นั่ง2ที่นิกคุณเป็นไรเปล่าคะใช่ไหมคะฉันเหมือนจะคลอดลูกแล้วค่ะคุณใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวนะจะคลอดเหรอคลอดบนรถเนี่ยนะหน้าขยะแขยงอ่ะก็คนมันจะคลอดอ่ะมันจะอั้นได้ไหมล่ะทุกคนหยุดก่อนค่ะช่วยดูสถานการณ์ตอนนี้ด้วยเขากำลังจะคลอดแล้วนะคะเดี๋ยวฉันทำคลอดให้คุณเองค่ะโอ้ยคุณครับคุณเป็นหมอทำคลอดใช่ไหมครับฉันเป็นหมอรักษาโรคทั่วไปอะค่ะอะไรนะแล้วนี่เธอจะทำเป็นเหรอนั่นสิคะคุณจะทำได้เหรอคะฉันเคยเรียนทำคลอดมาก่อนค่ะฉันทำได้ค่ะช่วยดูแลสามีฉันหน่อยนะคะเพราะว่าฉันอยู่ที่นี่อะค่ะคุณหายใจเข้าลึกๆนะคะอดทนไว้นะคะฮัลโหลค่ะแฟนคุณกำลังจะคลอดลูกบนรถแล้วนะคะรีบมาเลยนะคะอยู่ตรงท่ารถน้ำแข็งนะคะรีบไปนะคะค่ะใจเย็นก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะ1 2 3เต็งอีกรอบนะคะ1
2 3 1 2 3มุกมุกมุกพี่คิวมุกคลอดแล้วนะลูกน่ารักมากเลยลูกเราน่ารักมากเลยมุกหน้าเหมือนมุกเลยอ่ะใช่ไหมต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะเพราะว่าคุณหมอก็ช่วยมุกทำคลอดเหมือนกันขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยทำคลอดภรรยาผมขอบคุณนะครับยินดีค่ะขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยน้องเขาก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยมุกทำคลอดเหมือนกันขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณจำฉันได้ไหมเมื่อหลายวันก่อนคุณทำให้ขาฉันต้องเป็นแบบนี้คุณเป็นไรเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือเหตุการณ์วันนั้นผมรีบไปทำงานนะครับผมไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะทำให้คุณเป็นแบบนี้ยังไงคุณอยากให้ผมชดใช้อะไรคุณบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมชดใช้ให้เลยนะครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ติดใจเอาความคุณแล้วแค่คุณขอโทษฉันนะขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับอ๋อแล้วก็กระเป๋าตังค์ของคุณหมอค่ะกระเป๋าตังค์ฉันไปอยู่ที่คุณได้ไงคะเนี่ยตอนที่คุณหมอช่วยฉันขึ้นรถอะค่ะฉันเห็นผู้หญิงคนนี้ขโมยกระเป๋าตังค์คุณหมอค่ะคุณขอบคุณค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะนี่แกเป็นขโมยอ่ะลงจากรถไปเลยนะไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้ทำค่ะมานี่ฉันไม่ได้ทำนะคะคุณไปแก้ตัวที่โรงพักไปคุณคะฉันไม่ได้ทำนะคะฉันเชื่อมาตลอดนะว่าเราทุกคนต้องทำความดีและทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันไหนเราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องหมั่นทำความดีแล้วความดีจะกลับมาหาเราเอง Very good